ดูซีรีส์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้หลังจากที่ผมอกหักจากรักแรกและรักเดียวในชีวิตปีถัดมาพ่อผมก็ตายด้วยโรคหัวใจจากนั้นชีวิตผมแม่งก็ดิ่งลงเหวมากขึ้นเรื่อยๆผมเรียนจบโดยการไม่มีแฟนไม่มีความรักไม่มีเพื่อนสนิทต้องก้มหน้าก้มตาทำงานแปรทรัพย์ใช้หนี้กยศ.ครับคุณบีครับกำลังทำงานให้อยู่เลยครับส่งทันแน่นอนครับครับคุณบีครับครับสวัสดีครับสั่งงานเยอะถ้าเงินเยอะตามแล้วจะไม่บ่นสักคำเลยครับว่าแต่งานเสร็จหรือยังครับโอ้เวลาแบบนี้ใครเขาจะมีสมาธิทำงานเราแล้วเวลาแบบไหนคุณบทกวีถึงจะมีสมาธิทำงานโปรดแจ้งผมจะได้ออกแบบเวลาทำงานให้ไม่เอาไม่อยากคุยเรื่องงานผมเครียดอยู่นะผมควรซื้ออะไรเป็นของขวัญงานแต่งงานแพรดีนี่คือรายการของขวัญแต่งงานคุณบทกวีเลือกชมได้เลยครับไม่ช่วยอะไรเลยพี่ช่วยผมหน่อยไม่ได้หรอครับผมเดินหามาตั้งหลายร้านแล้วเนี่ยไม่มีร้านไหนซ่อมให้ผมเลยอะนึกว่าของกิ๊กก๊อกแบบเนี้ยน้องจะเสียเวลามาซ่อมดีกว่านะแต่มันสำคัญกับผมมากจริงๆนะครับพี่ว่าพี่ไม่ซ่อมดีกว่านะโหพี่ทุกอย่างเป็นความผิดของผมเองอะผมมันห่วยของพังมาตั้งนานแล้วผมไม่เคยคิดที่จะซ่อมถ้าผมซ่อมมันตั้งแต่ตอนนั้นบางทีทุกเรื่องในชีวิตผมก็คงไม่เป็นแบบนี้พี่ครับนี่เป็นโอกาสเดียวที่ผมจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับพี่ได้โปรดช่วยซ่อมให้ผมหน่อยเถอะนะครับร้องก็แล้วเล่นดราม่าก็แล้วทำเป็นซึ้งสุดท้ายก็ไม่ซ่อมให้อยู่ดีอ่ะโอ้ยใครบอกว่าหน้าหนาววะโอ้ยร้อนตับจะแตกตายเฮ้ยเออนี่รู้ไหมจากตรงนี้ถ้าเราจะไปขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยมันต้องต่อรถเมล์สายอะไรอ่ะไม่รู้ครับเดี๋ยวผมเสิร์ชให้นะครับจากตรงนี้เนี่ยคุณลุงต้องไปขึ้นรถเมล์ที่หน้าสวนครับขึ้นสาย509แล้วก็ไปลงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดครับ
แล้วก็ขึ้นสาย462ต่อครับแล้วจะไปถึงสายป้ายใหม่พอดีครับงั้นเดี๋ยวผมจดให้นะครับนี่ครับเออลูกแก้วเนี่ยของเราอะเห็นเดินหาร้านซ่อมอยู่ตั้งนานดูหน่อยได้ไหมพังมานานหรือยังเนี่ยก็สิบกว่าปีแล้วอะครับแค่ของเล็กๆน้อยๆทำไมถึงได้ปล่อยไว้นานขนาดนี้ทำไมไม่โยนมันทิ้งไปอะนั่นสิครับจะเก็บเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วถ้าซ่อมได้เนี่ยจะใช้มันทำอะไรอ่ะโอเคบ๊ายบายใครเป็นบัดดี้ของแทนไหมแสดงตัวมาเลยจ้าผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งครับเผื่อมันจะสามารถแก้ไขอะไรในอดีตได้บ้างใช่เยี่ยมไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะแล้วมึงเป็นไงบ้างวะกวีในโซเชียลก็ไม่อัปเดตอะไรเลยชีวิตกูมันจะไม่มีอะไรวันๆก็แค่ต้องแปลทรัพย์ส่งงานให้ทันน่ะเฮ้ยมึงอย่าไปเครียดดิวะมาแดกเหล้าเว้ยเอาเลยวะไม่กินวะโอ้อะไรวะมึงเจอกันนานๆทีสักหน่อยดิวะมันไม่กินก็ไม่ต้องไปบังคับมันเรามาชนแก้วกันดีกว่าแสดงความยินดีให้กับเพื่อนเราที่จะแต่งงานพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าแม่งจะยุ่งกับการเตรียมงานแต่งอยู่ไปชนเย้กวีมึงไปนั่งทำอะไรตรงนั้นมาเต้นด้วยกันมาเร็วเต้นไม่เป็นมึงนี่แม่งทำตัวน่าเบื่อเสมอต้นเสมอปลายเลยว่ะจริงแม่งเหมือนเดิมเลยมาร้านเล่าอยู่นั่งแม่งยิ้มเอาไปต่อมาพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะมองเหี้ยอะไรอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านไปได้ก็ไปพออายุ30ผมเริ่มพบว่าตัวเราในโลกความจริงกับตัวเราในโลกความฝันมันกลายเป็นคนละคนกันผมเคยฝันถึงชีวิตที่สนุกกว่านี้ประสบความสำเร็จกว่านี้และคงไม่โดดเดี่ยวแบบนี้
าซ่อมได้แล้วเนี่ยจะใช้มันทำอะไรผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งครับเผื่อมันจะสามารถแก้ไขอะไรในอดีตได้บ้างลุงซ่อมให้เอาไหมอะไรนะครับลุงเขียนที่อยู่ไว้ให้ด้วยซ่อมเสร็จแล้วจะได้ส่งกลับไปให้ใช่ปะเนี่ยลุงจะติ๊กของผมเหรอมันก็ต้องลองดูแล้วแต่นะจะยังไงอยากจะซ่อมมันไหมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นเองลุงซ่อมได้จริงเหรอเนี่ยทำไมไม่ต้องสวมรอยเป็นบัดดี้ของแพรใหม่ด้วยวะฮะเฮ้ย